สวัสดีค่ะจากทางร้านโทไคมิวสิกนะคะเราอยู่กับเครื่องดนตรีประเภทที่เป็นเครื่อง power amp ละกันตัว power amp ของตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็น power amp จากยี่ห้อ Yamaha ค่ะรุ่น A100A นะคะเป็น power amp ขนาด50วัตต์บวก50วัตต์หรือคือข้างละ50ตัวเครื่องตัวนี้นะคะเป็นแอมป์หน้าที่ของมันหลักๆเลยมันเข้าชุดกับลำโพงมอนิเตอร์สตูดิโอค่ะก็คือที่อยู่ในตระกูล Yamaha NS10 ต่างๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาประยุกต์ใช้ในการฟังเพลงทั่วไปล่ะอย่างตอนนี้เราก็มาต่อกับลำโพงออนเคียวใช่ไหมเป็นลำโพงฟังเพลงบ้านมันจะให้คุณภาพเสียงแบบไหนตัวแอมป์ตัวนี้ค่ะมันจะมีสัญญาอินพุตทั้งหมด2 channel นะคะลำโพงต่อได้1คู่ซึ่ง power amp ตัวนี้จะให้คุณภาพเสียงที่เขาเรียกว่าของจริงเรียกว่าเสียงจริงเสียงตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดแต่ด้วยความที่ว่าเรามาพ่วงกับลำโพงที่เป็นออนเคียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพเสียงก็จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะโทนเสียงของลำโพงที่เราต่ออีกทีนึงค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจตัว Yamaha A100A นะคะนำไปใช้ฟังเพลงแบบเก๋ๆเป็นแนวแบบกึ่งอนาล็อกเราได้เห็นสัญญาณเขาเรียกว่าแท่งมิเตอร์แท่งมิเตอร์แบบ VU มิเตอร์แบบกระดิกซ้ายขวาตามการเปิดบาลานซ์ซ้ายหรือขวาเนี่ยลองพิจารณาดูค่ะเพราะตัวนี้ท็อปฮิตมากๆเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเพลงกันนะคะด้วยการพ่วง Yamaha A100A Power Amp ใช้คู่กันกับลำโพงออนเคียวรุ่น DS7GX ทั้งซ้ายและขวาค่ะเราจะเปิดข้างซ้ายกันก่อนเลยนะคะต่อพ่วง Yamaha A100A กับลำโพงของออนเคียวค่ะถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแอมป์หรือลำโพงนะคะราคาเบาๆกันเลยนะลำโพงเสียงใสๆเพราะๆเหมาะกับเสียงร้องมากๆนะคะตัวเครื่องสามารถติดต่อทางร้านโทไคมิวสิกตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปเบอร์โทรสามารถแอดเป็น LINE ได้นะคะส่วนรายละเอียดและก็ราคาของสินค้าสามารถกดดูที่ข้างใต้คลิปในช่องรายละเอียดเลยค่ะเราจะใส่ราคาของทั้งสินค้าทั้งหมดที่เราเห็นในคลิปตอนนี้ไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเราขอจบรีวิวตัว Yamaha A100A แล้วก็ลำโพงคู่นี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ